สวัสดีครับผมไอจาก AIIT คลิปในวันนี้นะครับเรามีกับสมาร์ทโฟนระดับเรือธง1รุ่นที่เวลานี้มีราคาต่ำกว่า 30,000 แต่คุณจะได้ประสบการณ์ทุกอย่างแบบครบจบได้ในเครื่องเดียวกล้องชัดจอหน้าใหญ่ตัวเครื่องแบตอึดชาร์จไวสุดๆกับ Honor Magic 6 Pro สมาร์ทโฟนระดับแฟลกชิพที่ณเวลานี้ราคาต่ำ 30,000 เรียกได้ว่าเป็นแฟลกชิพคูลเลอร์แห่งปี2024จริงๆครับไปรับชมรีวิวกันครับถ้าหากเราจะหาสมาร์ทโฟนในเรทราคาต่ำ 30,000 ที่สามารถถ่ายภาพและถ่ายวิดีโอได้ยอดเยี่ยมนะครับนี่คือตัวจบสำหรับคุณครับเพราะ Honor Magic 6 Pro กล้องหลังสามารถถ่ายวิดีโอความละเอียด 4K 60 fps ได้ทุกเลนส์เลยนะซึ่งสมาร์ทโฟนบางค่ายเนี่ยเราสามารถถ่ายได้แค่ 4K 30 fps ถึงแม้ว่าจะเป็นเรือธงก็ตามนะในการถ่ายวิดีโอในทุกๆเลนส์แต่สำหรับ Honor Magic 6 Pro เนี่ยทุกเลนถ่าย 4K 60 fps ได้นอกเหนือจากนี้เรายังสามารถถ่ายวิดีโอใส่ลัดเข้าไปได้ด้วยมีหลากหลายโทนให้เราเลือกใช้งานมากมายเลยหรือใครเป็นสายถ่ายร็อกที่ต้องการนำไฟล์วิดีโอเนื้อไฟล์มาแต่งสีเองต่อเนี่ยHonor Magic 6 Pro ตัวนี้ก็สามารถตอบโจทย์ให้คุณได้เช่นกันถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ตอบโจทย์สำหรับสายครีเอเตอร์สายฟรีเมคเกอร์มากๆครับสำหรับ Honor Magic 6 Pro ตัวนี้ส่วนการถ่ายภาพด้วย Honor Magic 6 Pro นะครับเขามาพร้อมกับกล้องหลังที่ผมเซอร์ไพรส์มากๆเพราะเราจะได้ประสบการณ์ในการถ่ายภาพที่เอาอยู่ทั้งช่วงแสงดีแสงน้อยแบบหาตัวจับได้ยากมากครับภาพที่เราได้จะเน้นไปแนวธรรมชาติหน่อยมากกว่าเน้นดันภาพคมชัดเน้นคอนทราสต์จัดๆส่วนนี้ผมค่อนข้างชอบและประทับใจในตัวกล้องหลัง3เลนของ Honor Magic 6 Pro ตัวนี้ผ่านกล้องเลนหลักระยะ 27mm เลือกใช้เซ็นเซอร์ Omnivision OB50H ความละเอียด 50MP รูรับแสงสามารถปรับได้จาก f1.4 ไป f2.0 เซ็นเซอร์ขนาด 1:1.3 นิ้วขนาดพิกเซลรวมกันใหญ่สุด 2.4 ไมครอนมีการสาน OIS มาให้ส่วนกล้องอัลตราไวด์เป็นกล้องระยะ 13mm เซ็นเซอร์ Omnivision OB50D ความละเอียด 50MP f2.0 เซ็นเซอร์ขนาด 1:2.88 นิ้วขนาดพิกเซลรวมกันใหญ่สุดอยู่ที่ 1.2 ไมครอนมีออโต้โฟกัสสามารถถ่ายระยะมาโครได้ใกล้สุดถึง 2.5 เซนติเมตรและกล้องตัวสุดท้ายที่เป็นหัวใจหลักของ Honor Magic 6 Pro ตัวนี้ที่ไม่คิดว่าหรือใครมองข้ามไปค่อนข้างที่จะเยอะครับเพราะระยะกล้องเนี่ยมันดูไม่ค่อยไกลสักเท่าไหร่แต่บวกกับความสามารถของเซ็นเซอร์กล้องและการประสานการทำงานระหว่าง AI ของตัวเครื่องและกล้องหลักที่ทำงานร่วมกันกับกล้องซูมเนี่ยทำให้นี่คือกล้องซูม1ตัวที่มีประสิทธิภาพสูงมากๆในปี2024นี้กับกล้องระยะ 68mm เซ็นเซอร์ Sony ISOCELL S5K HP3 ความละเอียดในการใช้งานเต็มอยู่ที่ 180MP f2.6 เซ็นเซอร์ขนาด 1:1.49 นิ้วขนาดพิกเซลรวมกันใหญ่สุดอยู่ที่ 2.24ไมครอนมีการสั่น OIS เราสามารถถ่ายภาพได้อย่างคมชัดระยะเบอร์กำลังสวยสามารถให้ภาพที่นำมาใช้งานได้ในระยะไกลสุดถึง 1,000 มิลลิเมตรหาตัวจับได้ยากมากๆครับเรียกได้ว่าครอบคลุมในการถ่ายภาพทุกอย่างในชีวิตประจำวันของเราแล้วทั้งการใช้งานทั่วไปและการใช้งานในคอนเสิร์ตก็ตามเอาอยู่หมดเลยครับส่วนการถ่ายดิจิตอลแบบซูมได้ไกลสุดเนี่ยเราสามารถซูมได้ไกลสุดถึง 2,700 มิลลิเมตรหรือก็คือซูม100เท่านั่นเองครับนอกจากนี้การถ่ายบุคคลด้วย Honor Magic 6 Pro คือตัวจบจริงเพราะขนาดเวลาแสงน้อยหรือเวลากลางคืนยังสามารถเก็บรายละเอียดวัดระยะตัดขอบได้เนียนมากๆถือเป็นสมาร์ทโฟนมามือที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงในการถ่ายพอร์เทรตเลยจริงๆมันเป็นหนึ่งในสมาร์ทโฟนที่ให้ดีเทลของภาพได้ดีไม่ดันคอนทราสต์จัดชาร์ปไม่ดันมากนอกจากกล้องที่ดีงามแล้วการดีไซน์ตัวเครื่องเขาให้ความสำคัญในเรื่องของเวทบาลานซ์ที่ยอดเยี่ยมในการจับถือถึงแม้ว่าเราจะมองว่าด้านบนของตัวเครื่องมันดูหนาแต่น้ำหนักมันไม่ได้เอ็นไปทางด้านบนมากจนเกินไปแบบสมาร์ทโฟนเรือธงจากประเทศจีนทั้งหลายในยุคนี้ถือว่าทำการบ้านมาได้ดีเกินคาดมากๆครับถึงแม้ว่าตัวเครื่องเนี่ยจะมีน้ำหนักรวมอยู่ที่299กรัมก็ตามแต่ถือได้กระชับและไม่ล้ามือเท่ามือถือที่ถ่ายเทน้ำหนักไม่ค่อยดีแถมยังรองรับมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP68 ด้วยนะเห็นแบบเนี้ยมาให้เราครบจริงๆครับส่วนพอร์ตการเชื่อมต่อของ
Honor Magic 6 Pro ก็เป็นพอร์ตระดับแฟลกชิพเลยคือ USB Type-C 3.2 ครับแล้วก็รองรับการชาร์จไวผ่านอะแดปเตอร์100วัตต์ที่กำลังไฟสูงสุด80วัตต์ครับส่วนการชาร์จไร้สายรองรับการชาร์จ66วัตต์ครับกับแบตเตอรี่ภายในใช้เป็นแบบแบตเตอรี่ซิลิคอนคาร์บอน 5,600 มิลลิแอมป์อาวร์ชาร์จไวมากๆแบตเตอรี่อึดมากๆและในเรื่องของหน้าจอ Honor Magic 6 Pro เลือกใช้หน้าจอ LTPO 10 บิตขนาด 6.8 นิ้วโค้ง4ด้านความละเอียด Full HD Plus Refresh Rate หน้าจอปรับได้ตั้งแต่1 Hz ไปจนถึง120 Hz ความสว่างหน้าจอสูงสุด 5,000 นิตเวลาที่เราใช้งานคอนเทนต์ HDR ส่วนการใช้งานทั่วไปความสว่างหน้าจอเนี่ยสามารถดันได้สูงสุดอยู่ที่ 1,600 นิตครับเมื่อ Honor Magic 6 Pro มีหน้าจอที่ดีงามนะครับเรื่องของลำโพงรุ่นนี้ถือว่าผมก็แอบดีใจนะเพราะว่าเขาจัดสเปคมาแบบแฟลกชิพแล้วอะลำโพงก็ควรที่จะดีขึ้นมาแบบระดับแฟลกชิพนะเพราะก่อนหน้านี้ที่ผมรีวิว Honor 200 Series จะเห็นว่าลำโพงอาจจะทำได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่สำหรับสมาร์ทโฟนระดับกลางแต่พอมาเป็นระดับแฟลกชิพแบบนี้นะครับลำโพงด้านบนด้านล่างแยกเสียงแยกมิติได้เป็นอย่างดีครับลำโพงด้านบนนะครับจะขับเสียงทุ้มลำโพงด้านล่างจะเน้นขับเสียงแหลมออกมาครับเรื่องระดับเสียงเนี่ยความดังถือว่าทำได้ดีเยี่ยมเรื่องของการแยกมิติเสียงก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีโดยรวมแล้วถือว่าเป็นลำโพงที่ให้เสียงระดับแฟลกชิพจริงๆสำหรับ Honor Magic 6 Pro ตัวนี้ค่อนข้างที่จะครบจบในการใช้งานในด้านเอนเตอร์เทนเมนต์และในด้านการถ่ายภาพการถ่ายวิดีโอส่วนเรื่องของประสิทธิภาพหายห่วงครับเพราะนี่คือสมาร์ทโฟนระดับแฟลกชิพเนาะ Honor Magic 6 Pro ก็ยังคงมาพร้อมกับ Snapdragon 8 Gen 3แฟลกชิประดับเรือธงที่สุดแล้วณเวลานี้ของฝั่งสมาร์ทโฟนตระกูล Android ซึ่งการทำงานต่างๆทำงานได้อย่างลื่นไหลเล่นเกมหายห่วงทุกอย่างหายห่วงหมดเลยครับเพราะมันคือแฟลกชิพเนาะส่วนแรมภายในตัวเครื่องก็มาพร้อมกับแรม 12GB LPDDR5X ครับและเนื้อที่ภายในมีความจุรุ่นที่ขายทายคือ 512GB เป็นเนื้อที่ภายในแบบ UFS 4.0 ทุกอย่างคืออัดแน่นมาให้เราครบและเหมาะสมต่อการเป็นเรือธงอย่างแท้จริงในเรทราคาณเวลานี้ที่ผมรีวิวก็คือต่ำ 30,000 น่ะจะหาอะไรที่มันคุ้มกว่านี้มันก็หาไม่ได้แล้วทำให้ผมเลือกที่จะถือ Honor Magic 6 Pro ตัวเนี้ยแฟลกชิพในปี2024ใช้เป็นเครื่องยาวนานยาวนานมากๆก่อนทำคลิปนี้ตั้งแต่ก่อนผมป่วยก่อนหน้านั้นอีกอะตั้งแต่เรารีวิว200 Pro ไปก็ย้ายมาเป็นตัวนี้ก็ถือว่านานนะเดือนกว่าเกือบ2เดือนแล้วที่อยู่กับ Honor Magic 6 Pro เครื่องนี้นะครับก็มันมีการอัปเดตต่อเนื่องนะตั้งแต่ผมใช้งานมาเนี่ยก็มีอัปเดตทุกเดือนอะอัปเดตจนกล้องมันดีจนกล้องมันเทพการถ่ายซูมภาพโอเคจากตอนแรกการถ่ายซูมภาพมันอาจจะเบลอๆเนาะแต่ณเวลาเนี้ยเวลาที่เราเอาไปซูมถ่ายเนี่ยแม่งคมมาก AI เข้ามาช่วยได้ดีมากอ่ะมันทำได้ดีจริงๆคือเซอร์ไพรส์อ่ะว่าณตอนเนี้ยมันตอบโจทย์จริงๆสำหรับ Honor Magic 6 Pro ในทุกด้านทุกการใช้งานที่ผมใช้แล้วมันครบทั้งการทำงานการเล่นเกมถ่ายภาพถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอบางจังหวะแสงมันย้อนแสงก็ถ่าย HDR ได้หรืออยากถ่ายร็อกถ่ายลับมีให้เราครบในเครื่องเดียวเลยอ่ะมันค่อนข้างที่จะหาได้ยากในสมาร์ทโฟนระดับเรือธงนะปัจจุบันในเรทต่ํา 30,000 ที่ทุกอย่างนี้คือเรื่องกล้องเนี่ยมันอยู่ในแอปกล้องของตัวเครื่องเลยไม่ต้องไปโหลดเพิ่มอ่ะจากเดิมเนี่ยเวลาที่ผมใช้ก็คือเราต้องไปโหลดแอปนอกเพิ่มแล้วแต่พอมาใช้ Honor Magic 6 Pro เนี่ยแอปกล้องเดิมในเครื่องอ่ะมันดีเพียงพออยู่แล้วที่เราจะสามารถใช้งานทำงานได้ผมชอบมากสำหรับคลิปรีวิว Honor Magic 6 Pro ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปรีวิวหน้าสวัสดีครับ